กลับมาอยู่กันใน Toilet Tower Defense กันอีกรอบนึงนะฮะก็เมื่อประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะแล็บ Toilet Tower Defense เนี่ยเขาก็ได้มีอัปเดตใหม่ปล่อยออกมาซึ่งก็เป็นอัปเดตเอพิโซด60นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นอัปเดตที่เพิ่มอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือสกุลเงินใหม่ที่มีชื่อว่าเจมหรือก็คือเพชรนั่นเองซึ่งมันเป็นสกุลเงินที่เราสามารถจะใช้ในการเปิดกล่อง Exclusive Spider Crate ตรงนี้ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นสกุลเงินใหม่นะฮะก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะฮะว่าเพชรเนี่ยมันหายังไงนะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยต่อให้คุณจะไปเล่นโหมดไนท์แมร์โหมดอินเซนต์อีซี่ฮาร์ดคุณก็จะไม่ได้เพชรเลยแม้แต่อันเดียวต่อให้จะผ่านก็ตามวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบกันนะฮะว่าตัวของเจมเนี่ยหายังไงก็จากการที่ผมไปอ่านล็อกของคนสร้างมาแล้วก็ไปดูคลิปฝรั่งที่เขาตอบเรื่องนี้มานะฮะก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของเจมนะฮะวิธีการเดียวที่คุณจะได้เนี่ยก็คือการเติมโลบัคอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ใช่การเติมโลบัคแบบนี้ตลอดไปนะฮะเพราะว่าในล็อกของคนสร้างเนี่ยเขามีการเขียนทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าในอนาคตนะฮะคนสร้างเนี่ยเขาจะทำการเพิ่มวิธีอื่นที่จะให้เจมกับเราเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเติมเกมพาร์ทนะคือสรุปเนี่ยปัจจุบันนี้คุณจะต้องเติมเกมพาร์ทอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอนาคตเขาจะเพิ่มวิธีใหม่มาเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะฮะและนั่นก็คือคำตอบของคลิปในวันนี้นั่นเองนะก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย